ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องสยามคือบ้านของเราพ็อกเก็ตบุ๊กที่มาจากการรวบรวมเรียบเรียงนะคะจากงานเขียนบันทึกของมิสซิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีที่เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เข้ามาเมืองไทยหรือว่าสยามสมัยรัชกาลที่5แล้วต่อมาลูกสาวก็ได้ค้นพบข้อเขียนของแม่แล้วก็นำมาเรียบเรียงใหม่นะคะแมรี่บัลลี่สแตนตันเด็กวัฒนารุ่น100รวมกันแปลค่ะและนี่คือหนังสือสยามคือบ้านของเราซึ่งห้องสมุดหลังใหม่นำเสนอเป็นตอนที่4ติดตามชีวิตของเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่แล้วก็ติดตามการเล่าการบรรยายถึงสภาพสังคมไทยชีวิตคนไทยในยุคนั้นเหมือนกับว่ามิสเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่ในขณะนั้นนะคะที่ยังคงเป็นมิสอยู่เนี่ยเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปชั้นดีแต่ว่าถ่ายภาพบันทึกภาพด้วยถ้อยคำการบรรยายของเธอทำให้เราได้มองเห็นสภาพบ้านเมืองแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้นเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองของสามัญชนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆนะคะเป็นการมองของคนข้างนอกที่ถ่ายทอดมาอย่างตรงๆน่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้เป็นตอนที่4นะคะเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่มาถึงโรงเรียนวังหลังซึ่งเป็นที่ทำงานของเธอเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เข้าพักเรียบร้อยเรามาตามติดชีวิตของเธอนะคะว่าวันแรกที่โรงเรียนวังหลังที่ทำงานแห่งใหม่ของเธอในดินแดนอันไกลโพ้นจากบ้านเกิดที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็นอย่างไรบ้างสยามคือบ้านของเราตอนที่4ค่ะที่โต๊ะอาหารตอน 7:00 น.วันรุ่งขึ้นมิสคูเปอร์ตรวจงานนักเรียนกองโตในขณะที่มิสโคก็สั่งงานอย่างคล่องแคล่วมีชีวิตชีวามิสบรูเนอร์ได้เรียนรู้การทำงานของมิสโคเธอได้เรียนรู้ความเป็นไปของชีวิตในโรงเรียนวังหลังแล้วก็รู้ว่าเธอถูกคาดหวังให้ทำอะไรบ้างเธอต้องมารับประทานอาหารตรงเวลาต้องแต่งตัวเต็มยศครบเครื่องเสมอสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่โดยเคร่งครัดคำถามทำนองว่าสบายดีหรือเปล่าเมื่อคืนนี้หลับสบายไหมถือเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับการสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกหรือสุขภาพของตัวเองมิสโคบอกว่าความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของคนเห็นแก่ตัวที่ปล่อยตัวตามใจเรียกร้องเธอยอมรับกฎของหน่วยมิชชันนารีที่บอกว่าคนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ๆจำเป็นต้องได้นอนพักกลางวันในช่วงแรกที่มาถึงแต่เธอก็หวังว่ามิสบรูเนอร์จะบังคับตัวเองให้นอนพักเพียงวันละ20นาทีเท่านั้นซึ่งมิสบรูเนอร์ก็ได้เรียนรู้ในเวลาต่อมาว่าแค่นี้ก็พอแล้วและมันก็ได้กลายเป็นนิสัยที่มีประโยชน์สำหรับเธอไปจนตลอดชีวิตการงีบตอนกลางวันนี่ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครสามารถจะทำได้มีงานวิจัยที่รองรับในสมัยหลังหลายชิ้นทีเดียวนะคะว่าสามารถจะทำให้สดชื่นรื่นรมแล้วก็มีกำลังพร้อมที่จะทำงานต่อข้อเขียนในช่วงนี้ของมิสบรูเนอร์ณขณะนั้นทำให้เราได้เห็นวิธีการทำงานของมิสโคหรือแมมโคเห็นวิธีการบริหารงานนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของคณะครูในโรงเรียนวังหลังซึ่งน่าสนใจทีเดียวค่ะอย่างหนึ่งในนั้นก็คือว่าที่นี่จะไม่เรียกกันด้วยชื่อต้นคือฝรั่งจะมีชื่อต้นกับนามสกุลใช่ไหมคะไม่เรียกชื่อต้นค่ะอย่างเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีก็จะไม่เรียกว่าเอ็ดนาเอ็ดนาบรูเนอร์นึกในใจว่านี่ฉันจะไม่ได้ยินใครเรียกชื่อฉันอีกต่อไปแล้วหรือนี่จะเคร่งครัดไปหน่อยหรือเปล่า
แต่กระนั้นด้วยความที่มิสโคสั่งด้วยคำพูดแบบเป็นกันเองและมีอารมณ์ขันเธอก็เลยยอมรับได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีซะด้วยคือการเรียกด้วยนามสกุลนั้นเป็นการเรียกแบบเป็นทางการก็ถือเป็นการฝึกมารยาทที่ดีเมื่อรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วมิสโคก็หันมาพูดถึงงานภาคปฏิบัติโดยบอกว่ามิสคูเปอร์อยากจะหาคนมาแบ่งเบาภาระในการเล่นออแกนอยู่นานเต็มทีแล้วคุณน่าจะไปแสดงตัวต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียนเป็นครั้งแรกด้วยการเล่นออแกนในห้องนมัสการซะเลยนะคะมิสบรูเนอร์ก็แอบนึกในใจว่าแม่เพิ่งจะมาถึงก็จะให้เริ่มงานกันเลยทีเดียวหรือนี่มิสโคก็กล่าวต่อไปว่าช่วงนี้เนี่ยจะต้องเตรียมจัดงานออกร้านในเทศกาลคริสต์มาสประจำปีอาทิตย์หน้าถ้าวันไหนเธอยุ่งๆก็อาจจะต้องฝากชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมปลายให้เอ็ดนาบรูเนอร์รับไปช่วยดูแลแล้วโรงเรียนวังหลังของเราก็ได้รับเชิญให้ไปจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนร่วมกับนิทรรศการของรัฐบาลในงานเซนหลุยส์แฟร์ด้วยเราอยากให้คุณช่วยเรื่องการเขียนแผนที่และการออกแบบลายปักด้วยค่ะเพียงแค่นี้เอ็ดนาก็รู้ตัวทันทีว่านับจากนี้ไปอีกหลายวันเธอจะต้องมีงานรัดตัวแน่นเอียดแน่ๆในขณะที่มิสคูเปอร์ก็บอกว่ามิสบรูเนอร์น่าจะหาเวลาไปทำความรู้จักกับชาวอเมริกันอื่นๆในกรุงเทพนี้ด้วยนะคุณว่าไหมมิสโคก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีค่ะพรุ่งนี้คุณพามิสบรูเนอร์ไปแอทโฮมที่สถานทูตอเมริกันเลยก็แล้วกันนะแล้ววันพฤหัสก็ไปแอทโฮมกับครอบครัวเฮด้วยฉันจะพาคุณไปร่วมการประชุมอธิษฐานที่บ้านครอบครัวชไนเดอร์ในวันพุธเองค่ะฉันมีธุระจะต้องไปพบผู้จัดการการเงินอยู่แล้วแล้วเราก็มีรับประทานอาหารเย็นที่โรงเรียนชายในวันศุกร์อีกงานนี้คุณจะได้ไปพบเพื่อนๆของคุณพวกแฟรงกินด้วยนะคะเวลานี้เรามีชาวอเมริกันอยู่ที่นี่ประมาณ25คนเท่านั้นเองค่ะนี่คือสังคมของชาวอเมริกันในยุคนั้นนะคะ25คนเพราะฉะนั้นชีวิตของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์ตอนนี้นี่แทบไม่มีเวลาเหงาเลยนอกเหนือจากงานประจำในโรงเรียนแล้วเธอก็ยังมีภาระหน้าที่อีกมากมายแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เธอมีสังคมที่น่าสนใจขึ้นฉันนึกสงสัยอยู่ครามครันว่าจะมีหนุ่มโสดที่น่าสนใจอยู่บ้างไหมเนาะหรืออีกนานสักแค่ไหนฉันจึงจะได้พบใครสักคนอย่างไรก็ตามนี่คงไม่ใช่คำถามที่สมควรจะหยิบยกขึ้นมาถามกันในเวลานี้แน่ๆจากนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเอาจดหมายมาส่งให้มิสโคเธอนั่งคุกเข่าข้างๆเก้าอี้ของมิสโคท่ามกลางความแปลกใจของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์นะคะเธอก็นึกในใจว่าคงเป็นมารยาทที่ดีตามธรรมเนียมของชาวสยามในการแสดงความเคารพต่อผู้ที่สูงวัยกว่าแล้วก็มีตำแหน่งกว่าเด็กคนนี้อายุประมาณ12ปีดูสดใสมีชีวิตชีวานี่คือท่านหญิงนาคมิสโคบอกกับมิสบรูเนอร์แล้วก็หันไปทางเด็กหญิงผู้นั้นพร้อมกับกล่าวเป็นภาษาสยามบอกว่าประเดี๋ยวไปจากนั้นท่านหญิงนาคก็ลุกขึ้นแล้วก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วมิสเอ็ดเนอร์รู้ได้จากสายตาที่ท่านหญิงนาฏมองเธอในช่วงเวลาสั้นๆว่าถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือขึ้นมาเมื่อไหร่เด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นพันธมิตรอีกคนหนึ่งของเธอแน่ๆทันใดนั้นมิสโคก็นึกอะไรขึ้นมาได้เราเกือบลืมเรื่องสำคัญที่สุดเสียแล้วสิคะการเรียนภาษาไทยของคุณ
แล้วฉันจะไปหาครูที่ไหนให้คุณได้ล่ะนี่ตอนนี้พวกเราไม่มีใครว่างเลยจนกว่าจะพ้นเทศกาลคริสต์มาสไปแล้วเรายังไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนหรอกนะแต่ฉันมั่นใจว่าฉันจะสามารถเชิญครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบมาสอนให้คุณได้สักคนหนึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชายของรัฐบาลแต่อาจารย์ใหญ่เป็นคนอังกฤษจะมีชายหนุ่มมาสอนที่โรงเรียนหญิงของเราต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่ๆเหล่ามิสโคก็ลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารเช้าพร้อมกับกล่าวว่ามาสิคะนักเรียนทั้งโรงเรียนอยากเห็นคุณให้ชัดๆจนใจจะขาดกันแล้วตอนที่ฉันยืนรออยู่ที่ซุ้มประตูระหว่างห้องของมิสโคกับห้องรับแขกนั้นฉันก็พอจะรู้ตัวอยู่แล้วว่ามีนักเรียนชั้นโตจำนวนหนึ่งจับกลุ่มกันอยู่ที่สนามหน้าตึกพยายามทำตัวเหมือนไม่ได้สนใจมองฉันอยู่เมื่อเวลาผ่านไปฉันจึงได้ค้นพบความจริงอีกข้อหนึ่งว่าห้องนอนของมิสโคซึ่งหันหน้าเข้าสู่แม่น้ำห้องนี้เป็นสถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอย่างไม่มีที่อื่นใดทั่วทั้งกรุงเทพจะเทียบได้ที่นี่ไม่เคยมีคำพูดหรือแม้แต่สายตาให้ร้ายแก่กันแต่เป็นที่ที่มิสโคอบรมสั่งสอนนักเรียนตักเตือนและให้การดูแลรักษาเวลาไม่สบายหรือได้รับบาดเจ็บเธอจะรับฟังให้คำปรึกษาและปลอบโยนนักเรียนที่มีปัญหาเดือดร้อนทั้งปัญหาชีวิตและทุกๆอย่างในหลายๆโอกาสเธอยังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เด็กๆอีกด้วยจากนั้นมิสโคนะคะก็เดินข้ามห้องมาที่เก้าอี้ทำงานของเธอทักทายครูแล้วก็คนรับใช้อยู่ที่นั่นโดยการเรียกชื่อของแต่ละคนถ้าผู้หญิงก็เรียกว่าแม่นั่นแม่นี่ถ้าผู้ชายก็เรียกว่านายนั่นนายนี่ที่นี่มีแม่อึ่งเป็นแม่ครัวของโรงเรียนข้างๆแม่อึ่งก็คือนายเกริ่นสามีของแม่อึ่งซึ่งเป็นช่างไม้และก็สารพัดช่างของโรงเรียนครูคนหนึ่งกำลังดูแลสั่งงานประจำวันพร้อมกับนับเงินสำหรับจ่ายตลาดครูอีกคนหนึ่งถือขวดยากำลังป้อนยาน้ำอะไรสักอย่างให้แก่เด็กในขณะที่ครูคนที่สามกำลังพันแผลที่นิ้วมือเด็กอีกคนหนึ่งมีเด็กเดินเข้าออกห้องนี้ตลอดเวลามิสโคให้คำปรึกษากับทุกๆคนด้วยความอดทนด้วยความรักและความเอาใจใส่แต่เมื่อเสียงระฆังบอกเวลาเข้าเรียนดังขึ้นผู้คนก็หายวับไปจากห้องนี้อย่างรวดเร็วเอาละค่ะฉันจะพาคุณไปเดินชมให้ทั่วโรงเรียนจนกว่าจะถึงเวลาเข้าห้องนมัสการกันเลยแต่ก่อนอื่นคุณไปหยิบหมวกมาก่อนนะคะคุณจะต้องไม่ลืมใส่หมวกทุกครั้งที่ออกไปกลางแดดนะคะมิสบรูเนอร์ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเดินไปหยิบหมวกมาใส่ที่ระเบียงด้านหลังมิสโคก็ชี้ให้เธอดูกระต๊อบเล็กๆขนาด2ห้องซึ่งเป็นที่อยู่ของอาบีนะคะซึ่งเป็นคนรับใช้ชาวจีนเป็นคนจีนมาจากสัวเถามีหน้าที่แจวเรือแล้วก็หาบน้ำรับใช้โรงเรียนมาด้วยความซื่อสัตย์เป็นเวลานานกว่า30ปีทั้งคู่เดินไปตามระเบียงค่ะเป็นการทัวร์โรงเรียนแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่เรือนครัวซึ่งเป็นเรือนที่แยกออกไปอีกต่างหากมีทางเดินสั้นๆเชื่อมอยู่ตรงนี้เป็นอาณาเขตของอามุยอามุยได้เป็นพ่อครัวมาจากเกาะไหหลำเป็นคนอารมณ์ดีเข้ากับใครได้ง่ายอามุยก็ไปจ่ายตลาดมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้ามืดในสายตาของมิสบรูเนอร์ครัวนี้ดูรกและก็ยุ่งเหยิงเอาการทีเดียวไก่ตัวหนึ่งมีเชือกมัดขาทั้งสองข้างแล้วก็กำลังดิ้นทุรนทุรายพยายามที่จะจิกเชือกให้หลุดเห็นได้ชัดว่ามันกำลังจะต้องโดนเชือดในอีกไม่ช้านี้แล้วรอบๆตัวมันมีทั้งถั่วฝักยาวมันฝรั่งชวาไข่เนื้อข้าวมะพร้าวแล้วก็กระปุกเครื่องเทศหลายชนิดสำหรับทำแกงเผ็ด
นี่คือห้องครัวนะคะหลังจากที่มิสโคแนะนำแหม่มคนใหม่ให้รู้จักแล้วก็ถามตอบอะไรกันบางอย่างเป็นภาษาสยามแล้วก็แสดงว่ามิสโคนี้ก็ต้องพูดภาษาไทยได้เก่งทีเดียวนะคะมิสโคก็หันมาบอกกับมิสบรูเนอร์บอกว่าตอนนี้เนี่ยอามุยกำลังหงุดหงิดมากเพราะว่ามิสคูเปอร์เก็บกระทะของเขาล็อกเอาไว้ในตู้แล้วเขาก็ชอบทำอาหารผัดๆทอดๆเป็นที่สุดแล้วเธอก็หันกลับไปพูดปลอบใจอามุยเป็นภาษาสยามแล้วก็เมื่อสองคนกำลังจะเดินออกมาเธอก็พูดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษอย่างอารมณ์ดีว่าเป็นคนดีนะอามุยแล้วเธอจะมีความสุขเองละอาคารของโรงเรียนวังหลังสร้างเป็นรูปตัวแอลยาวๆแยกต่างหากออกไปจากส่วนที่เป็นบ้านพักมิสโคและก็มิสบรูเนอร์เดินตัดสนามหญ้าเป็นเส้นทแยงมุมไปยังบริเวณโรงเรียนส่วนที่อยู่ริมแม่น้ำคือโรงครัวค่ะสร้างไว้อย่างง่ายๆติดกับท่าน้ำมีขั้นบันไดให้เดินลงไปได้ตอนนั้นแม่อึ่งยังไม่กลับมาจากตลาดครอบครัวของแม่อึ่งอาศัยอยู่ที่ชั้นบนของโรงอาบน้ำโรงอาบน้ำเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่พื้นเทปูนมีทางระบายน้ำและท่อน้ำทิ้งรอบๆห้องทั้งสามด้านมีม้ายาวซึ่งวางอ่างใส่น้ำแล้วก็ขันไว้ประมาณ30ชุดตรงกลางห้องมีโอ่งวางตั้งเรียงกันอยู่สองแถวอาบีจะคอยหาบน้ำจากแม่น้ำมาเติมโอ่งเหล่านี้ให้เต็มอยู่เสมอและที่นี่คือที่ที่นักเรียนมาอาบน้ำกันทุกวันนี่คือห้องน้ำสมัยก่อนนะคะห้องน้ำจริงๆที่ห้องอาหารมิสโคหยุดนั่งเจรจาความที่โต๊ะยาวตัวหนึ่งแม้ว่างานบ้านประจำวันทั้งหมดของโรงเรียนยกเว้นงานครัวจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนชั้นเด็กโตที่ต้องผลัดเวรกันทำซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันตั้งแต่ก่อนรับเข้าเรียนแล้วก็ตามแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีเรื่องรอให้มิสโคต้องมาจัดการอีกมากมายอยู่ดีนักเรียนส่วนใหญ่ทำงานกันด้วยความเต็มใจมิสโคเล่าให้ฟังแต่นักเรียนบางคนที่มาจากในวังก็มักจะชอบหนีงานแล้วให้นักเรียนคนอื่นซึ่งเขาถือว่าเกิดมาเพื่อรับใช้เขาทำงานแทนฉันมีความปรารถนาเต็มเปี่ยมในหัวใจทีเดียวค่ะที่จะต้องสอนเด็กๆที่อยู่ในชนชั้นที่รังเกียจการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองให้เรียนรู้ที่จะรู้สึกภูมิใจในแรงงานของตัวเองให้จงได้คุณเองก็มีส่วนช่วยได้นะคะโดยช่วยกรุณาซักรีดเสื้อผ้าของคุณเองมิสบรูเนอร์ตอบไปว่าเธอยินดีจะทำโดยที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องรีดผ้าด้วยวิธีการโบราณโบราณคือใช้เตารีดที่ใช้ถ่านไม้เผาซึ่งมันทั้งร้อนทั้งพ่นควันขโมงแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากนี่คือชีวิตวันแรกนะคะเป็นการปฐมนิเทศของมิสบรูเนอร์ที่มิสโคพาไปทำความรู้จักกับชีวิตและการทำงานในโรงเรียนวังหลังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ตื่นเต้นนะคะเหมือนกับว่าเราได้ตามติดมิสบรูเนอร์มารับงานวันแรกในสถานที่ซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นที่ใหม่เป็นโลกใหม่ของเธอมิสโคพาเธอไปทัวร์โรงเรียนนะคะแล้วก็แนะนำวิถีชีวิตของที่นี่แล้วก็บอกว่าจะมีเด็กคนหนึ่งมาช่วยทำความสะอาดให้กับมิสบรูเนอร์ชื่อว่าเหมือนมีเชื้อสายมาเลแล้วก็เป็นนักเรียนในความอุปการะของที่นี่มาตั้งแต่เล็กแล้วก็บอกมิสบรูเนอร์ว่าจะจ่ายเงินให้โรงเรียนแบบเดียวกับที่มิสคูเปอร์ทำอยู่ก็ได้เพื่อเป็นค่าจ้างเด็กที่มาช่วยงาน
ทั้งคู่เดินชมโรงเรียนในระหว่างทางเดินผ่านแท้งน้ำขนาดใหญ่ที่มีระบบรางน้ำเชื่อมต่อโยงใหญ่มิสโคบอกว่านี่คือทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดเลยทีเดียวมาจากมอนโกเมอรี่วอร์ดมอนโกเมอรี่วอร์ดคือกิจการรับส่งสินค้าทางไปรษณีย์ของชาวอเมริกันในยุคนั้นค่ะมิสโคกล่าวแล้วก็กวักมือเรียกคุณต้องมาดูนะคะว่าเราเก็บน้ำดื่มของเราไว้ที่ไหนแล้วเธอก็ไขกุญแจประตูที่อยู่ตรงใต้ระเบียงหลังนั่นเองใต้ถุนของตึกที่ใช้เป็นบ้านพักกั้นเป็นห้องด้วยไม้ระแนงและตลอดทั้งชั้นมีโอ่งบรรจุน้ำฝนที่ถ่ายมาจากแท้งน้ำใหญ่ที่เห็นตั้งเรียงรายอยู่เต็มไปหมดโอ่งแต่ละใบมีฝาเป็นฝาไม้นะคะปิดเอาไว้มิดชิดมิสโคบอกว่ามีเพียงอาบีและก็แม่ชื่น2คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในห้องนี้ได้แม่ชื่นจะมาตักน้ำใส่เหยือกดินเผาเล็กๆขึ้นไปให้ทุกคนดื่มข้างบนทุกวันส่วนอาบีจะมาตักน้ำไปใช้เท่าที่จำเป็นในครัวเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาประมาณ6เดือนที่แล้วเกิดอหิวาตกโรคระบาดในกรุงเทพแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำดื่มแหล่งเดียวของชาวบ้านลดระดับลงต่ำแล้วก็มีรถกร่อยแต่ที่นี่ก็ยังมีน้ำฝนใช้แล้วก็ยังแจกจ่ายให้ผู้คนที่มาขอได้อีกด้วยจากนั้นแม่ชื่นเข้ามาบอกกับมิสโคว่ามีมารดาของเด็กนักเรียนคนหนึ่งมาขอพบเป็นหญิงรูปร่างเล็กแต่งกายอย่างหรูหราสวมเครื่องประดับเพชรพลอยแพรวๆเธอนั่งรออยู่ที่เก้าอี้บนระเบียงโดยถอดรองเท้าแตะที่มีลวดลายปักงดงามไว้ที่บันไดตามธรรมเนียมของชาวสยามเท้าทั้งสองข้างของเธอลอยสูงจากพื้นเพราะว่าเก้าอี้หวายนี้ทำไว้สำหรับพวกชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นชาวสยามเนี่ยจะไม่ได้สูงเท่ากับฝรั่งเพราะฉะนั้นพอนั่งขาก็จะลอยมีสาวใช้คนหนึ่งนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นข้างๆตัวเธอคอยดูแลร่มหีบหมากแล้วก็กระโถนบ้วนน้ำหมากใบเล็กๆในระหว่างที่เธอพูดอยู่กับมิสโคสาวใช้คนนั้นก็จะหยิบใบพลูออกมาจากกล่องนำมาทาด้วยน้ำปูนสีชมพูใส่ยาเส้น 2-3 เส้นกับหมากที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปแล้วก็ม้วนให้เป็นคำด้วยความชำนาญแล้วก็ส่งให้กับนายเมื่อแขกลากลับไปแล้วมิสโคก็อธิบายให้มิสบรูเนอร์ฟังว่าชาวสยามส่วนใหญ่ไม่ชอบบ้าน2ชั้นเพราะกลัวว่าจะมีคนมาเดินอยู่เหนือศีรษะอันนี้เป็นวิธีคิดนะคะเป็นค่านิยมของคนในยุคนั้นเพราะว่าบ้านของคนไทยเป็นแบบบ้านใต้ถุนสูงนะคะตอนบ่ายวันนั้นมิสบรูเนอร์ตั้งใจว่าจะนอนพักเพียงครู่เดียวแต่เธอก็สามารถนอนได้นานมากราวกับโดนวางยารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงคนพูดคุยกันในหอนอนแม้ว่าอยากจะทำตัวขี้เกียจอยู่บนเตียงต่อไปแต่ก็รู้ตัวว่าไม่สมควรที่จะพลาดเวลาน้ำชาโต๊ะน้ำชาอยู่ที่ด้านเหนือสุดของระเบียงยาวมีกระถางเฟิร์นแล้วก็กล้วยไม้ห้อยเรียงรายเป็นฉากหลังเด็กๆ เล่นกันอยู่ที่สนามหญ้าด้านล่างเด็กจำนวนหนึ่งนั่งกันเป็นกลุ่มๆบนทางเดินที่ยกขึ้นสูงหรือไม่ก็ตามขั้นบันไดอ่านหนังสือบ้างทำการฝีมือบ้างในขณะที่เด็กๆอีกหลายๆคนเดินกลับไปกลับมาระหว่างท่าน้ำทั้งสองแห่งเพราะว่าถูกจำกัดเขตให้ไปไกลที่สุดได้เพียงเท่านี้จะออกไปไกลกว่านั้นไม่ได้มิสคูเปอร์เอาเอกสารมาอ่านด้วยมิสโคอยู่ดื่มน้ำชาไม่นานนักส่วนเบอร์ท่าก็ดูกระสับกระส่ายชอบก่น
มิสบรูเนอร์นึกขึ้นมาได้ว่าพระบรมมหาราชวังอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเธอจึงชะโงกตัวออกไปจากราวระเบียงตรงมุมนั้นเพื่อที่จะมองพระบรมมหาราชวังแต่ก็สามารถมองเห็นได้เพียงแค่เจดีย์เท่านั้นเองนอกนั้นถูกต้นประดู่ใหญ่แล้วก็ต้นหมากสองต้นของโรงเรียนบดบังไปหมดตลอดวันนั้นทั้งวันภาพของพระอาทิตย์ตกดินที่เธอเห็นมาเมื่อวานคอยดึงดูดอยากจะให้เธอออกไปที่ท่าน้ำอยู่เป็นระยะราวกับแม่เหล็กแต่เธอก็ตั้งใจว่าจะอดใจรอจนกว่าจะถึงเวลาเย็นเพื่อที่เธอจะได้ไปอยู่ที่นั่นตามลำพังในทันทีที่เสียงระฆังบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้นและบริเวณโรงเรียนปราศจากผู้คนแล้วเธอก็เดินตรงไปยังท่าน้ำนั่งลงบนไม้ยาวที่หันสู่แม่น้ำตรงหน้าภาพพาโนรามากว้างสุดสายตาของนครแห่งพระบรมมหาราชวังในพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าบนฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำสูงตระหง่านอยู่เหนือเรือนแพและแนวพุ่มไม้เตี้ยๆจากวัดพระแก้วที่บริเวณใกล้ทุ่งพระเมรุไปสุดที่ท่าน้ำของพระราชวังที่บริเวณโค้งน้ำทางใต้ภาพเส้นขอบฟ้าอันตรการตานี้ยังต่อเนื่องข้ามฟากฝั่งแม่น้ำมาถึงพระปรางทรงฝักข้าวโพดทั้ง9องค์ของวัดอรุณหรือวัดแห่งรุ่งเช้าอีกด้วยนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความดื่มด่ำประทับใจของมิสเอตนาบรูเนอร์บัลลี่นะคะแล้วเธอก็รู้สึกเต็มตื้นรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานของขวัญที่สุดแสนจะงดงามเธอรู้สึกว่าความสุขสงบที่ได้รับจากเวลาและสถานที่แห่งนี้จะมีความหมายต่อเธออย่างมากในยามที่เธอทำสมาธิและอธิษฐานเพื่อขอความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ปลอบขวัญในยามเหงาให้เธอได้มีสิ่งที่ทดแทนในยามที่เธอคิดถึงครอบครัวและเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลเมื่อพระอาทิตย์ตกดินความมืดค่อยๆเข้ามาปกคลุมซึ่งมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บอกว่าประเทศทางเขตร้อนนี้เมื่อพระอาทิตย์ตกไปแล้วก็จะมืดทันทีคืออาจจะแตกต่างไปจากทางตะวันตกที่กว่าจะมืดได้คงใช้เวลานานกว่านี้นะคะมิสบรูเนอร์ยังคงนั่งเคลิบเคลิ้มอยู่ณที่นั้นมองท้องฟ้ามองเจดีย์ที่สุกปรังมองแม่น้ำที่งดงามเงาสะท้อนของแสงไฟจากเรือและบ้านเรือนเริ่มร่ายระบำพริ้วไหวอยู่บนผิวน้ำเธอได้ยินเสียงเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีพื้นบ้านวงใหญ่ดังแว่วมาไกลๆเป็นเสียงวงดนตรีไทยนะคะได้ยินเสียงขลุ่ยไม้ไล่เสียงเป็นสเกล5โน้ตแทรกอยู่ในบรรยากาศฟังดูไพเราะและวังเวงในความรู้สึกของเธอแล้วก็ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังบรรเลงเพลงสนุกด้วยไวโอลินที่ทำจากกะลามะพร้าวก็คงจะหมายถึงสออู้นะคะเห็นภาพของเรือสำปั้นข้ามฟากแล่นข้ามไปมาอยู่ที่ท่าน้ำของโรงพยาบาลทางด้านเหนือได้ยินเสียงพูดคุยของเหล่าผู้โดยสารเรือที่ฟังแปลกหูเห็นคลื่นลูกเล็กๆจากเรือที่แล่นเข้าออกกระทบกับตะลิ่งและกระแทกโปะที่ท่าน้ำให้กระเด้งกระดอนอย่างรุนแรงเจ็ดนาฬิกาแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาอาหารเย็นมิสเอ็ดนาบรูเนอร์กำลังสนทนากับตัวเอง
ว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้เธอไม่เคยตอบตัวเองได้เลยอะไรๆในชีวิตมันช่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและก็ง่ายดายเสียเหลือเกินเมื่อนึกย้อนไปถึงว่าปู่ย่าตายายของเธอก็กล้าหาญชาญชัยมากขนาดเดินทางรอนแรมข้ามทะเลอ้อมอเมริกาเพื่อที่จะมาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานในแคลิฟอร์เนียหรือว่าเธอคงจะเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ซึ่งจะต้องทำหน้าที่สืบสานประเพณีของครอบครัวทางฝ่ายพ่อคือต้องมีพระนักดนตรีและนักกฎหมายอยู่ในทุกรุ่นตอนนี้เธอมีลูกพี่ลูกน้องบางคนที่เป็นนักดนตรีและก็นักกฎหมายแล้วแต่ยังไม่มีใครสนใจงานทางด้านศาสนาเลยบ้านที่มิสบรูเนอร์และน้องสาวอีก3คนเกิดนั้นอยู่ที่เมืองซาคราเมนโตเมื่อเธอเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมเธอได้เดินทางตามลำพังเป็นครั้งแรกเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวแวนเพรชเพื่อนของครอบครัวที่เมืองซานฟรานซิสโกระหว่างที่พักอยู่ที่นั่นเรือเดินสมุทรลำใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยแล่นในมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะนั้นคือเรือลำใหม่เอี่ยมที่ชื่อว่า SS Korea ได้มาจอดเทียบท่าที่ซานฟรานซิสโกและครอบครัวแวนเพรชก็พาเธอไปร่วมงานเลี้ยงรับรองบนเรือลำนั้นด้วยแล้วก็มีคนพาเธอเดินเที่ยวชมเรืออันสวยงามนั้นทั้งลำฉันยังนึกฝันไปว่ามันจะวิเศษสักแค่ไหนนะถ้าได้เดินทางไกลไปกับเรือลำนี้วันนั้นเป็นวันที่5กันยายนคริสต์ศักราช1902และในวันที่3กันยายนของปีถัดมาฉันก็คือผู้โดยสารคนหนึ่งของเรือลำนั้นเพื่อที่จะเดินทางไปประเทศสยามในสมัยนั้นสำหรับคนที่อยู่นอกแวดวงของโบสถ์แล้วการไปเป็นมิชชันนารีในต่างประเทศถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดค่ะยิ่งสำหรับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเพี้ยนๆเสียด้วยซ้ำในสายตาของคุณตาของมิสบรูเนอร์ดานิเอลซิวาซีฟรินเธอเป็นผู้ที่ทรยศต่อครอบครัวเลยทีเดียวแม้ว่าเธอจะเป็นหลานคนโตที่คุณตารักมากที่สุดในบรรดาหลาน14คนแต่คุณตาก็ไม่เคยให้อภัยเธอในเรื่องนี้เลยในขณะที่พ่อของเธอก็เสียใจมากเพราะคาดหวังที่จะให้เธอเป็นนักกฎหมายส่วนแม่นั้นแม่มีจุดยืนเหมือนเมื่อครั้งที่อนุญาตให้เธอลองขี่ม้าป่าที่แสนพยศซึ่งขัดกับความเห็นของสมาชิกครอบครัวคนอื่นทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ณที่นั้นแม่บอกว่าฉันเชื่อใจเอ็ดนาตอนนั้นเธออยู่ที่ไร่ฮอปส์ของคุณตาทางตอนใต้ของซาคราเมนโตมีคนบอกว่าอย่าดึงบังเหียนแรงเกินไปเพราะมันเก่ามากแล้วก็ไม่น่าไว้ใจลุงก็จับตามองอยู่ตอนที่เจ้าม้าป่าออกอาการพยศยกขาหน้าขึ้นสูงทั้งที่ยังมีเหล็กผูกบังเหียนอยู่ในปากแล้วก็ออกวิ่งห่อตรงไปยังแม่น้ำเพราะเห็นว่ามีอันตรายรออยู่ข้างหน้าลุงวิวก็หักกิ่งไม้มาถือไว้แล้วก็ออกมายืนดักอยู่กลางถนนแล้วก็หยุดเจ้าม้าตัวนั้นให้รอดจากการตกน้ำซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไว้ได้ทันท่วงทีตอนนั้นเอ็ดนาทั้งหน้าซีดแล้วก็กลัวจนตัวสั่นที่รอดชีวิตมาได้อย่างบุดวิดนี่คือชีวิตของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่ที่โรงเรียนวังหลังนะคะนึกภาพแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลานั้นที่ยังไม่ได้มีมลภาวะไม่ได้มีผู้คนมากมายเหมือนตอนนี้ก็คงจะเป็นภาพที่งดงามประทับใจมีแต่ภาพของพระบรมมหาราชวังภาพของเรือนแพเรือพายที่พายไปมานี่เป็นความตื่นตาตื่นใจและความตราตรึงใจในสายตาของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่นะคะซึ่งจากบ้านเมืองมาแล้วก็มีบางคนในครอบครัวไม่เห็นด้วย
กับการตัดสินใจของเธอในครั้งนี้ตอนหน้ามาติดตามชีวิตในสัปดาห์แรกของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์กันต่อนะคะกับสยามคือบ้านของเราเรื่องราวของผู้หญิงตัวคนเดียวกับการเป็นมิชชันนารีในมหานครแห่งตะวันออกสยามวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง